มันยังตีไม่เข้ากันยังไม่เข้ากัยนังไม่เข้ากันใช่ปค่าะกต้เอนงยนวยัดงไม่เข้ากันต้องนวดต่อนะคะให้เนยเข้ากันแล้วจม้ัะนจะเนียนแล้วขึงได้เยอะกว่านี้จะสวยกว่านี้ค่ะค่ะตอนที่ซื้อมาเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่อะคะประมาณ2,500ค่ะอืมก็เหมาะสำหรับคนที่ทำทานในบ้านนะคะทำไม่เยอะจะได้แป้งโดประมาณ1 กิโลกรัมถือให้ครูดูเห็นเครื่องเครื่องนวดได้ไหมคะดูได้ค่ะจะได้ดูตอนนวดแป้งด้วยค่ะถืออย่างเงี้ยก็ได้ค่ะดูด้านข้างดูโลโก้ถืออย่างเงี้ยก็ได้ค่ะใช่ค่ะถืออย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องขนาดไม่ใหญ่ทำทานในบ้านได้แล้วก็ราคาไม่แพงมากนวดไม่นานนะคะเรานวดมาประมาณครึ่งชั่วโมงเรานวดประมาณครึ่งชั่วโมงเองเนาะเราก็ได้ฟิล์มละแป้งเนียนสวยละเบอร์ต่ำนะคะเบอร์ต่ำเอาเบอร์ต่ำสุดเลยค่ะเอาเบอร์ต่ำสุดค่ะใช้เบอร์ต่ำสุดนะคะสงสัยจะไม่ได้ยินพี่พัสสอนจ๋าใช้เบอร์ต่ำนะคะใช้เบอร์ต่ำสุดเบอร์ต่ำสุดเลยค่ะต่ำสุดนี่คือ1เอื่อยสุดสารเขาเหนื่อยเพราะคนทำคนบุญฉันจะที่ให้นวดเบอร์ต่ำสุดเนี่ยเพราะว่าแป้งเกือบได้ที่ดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องนวดแรงค่ะแต่อันนี้ก็คือเบาจริงๆเบาสุดก็คือเบามากเลยอ่ะประชดน่าสงสารเพราะว่ามันนวดแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วไงคะใช่ค่ะเดี๋ยวมันร้อนใช่ไหมคะใช่เครื่องเนี่ยต้องใช้เทคนิคการนวดแล้วก็ต้องรู้ใจเขาด้วยอย่าไปตะบี้ตะบันเปิดเบอร์แรงสุดยังไงก็ไม่รอดนะคะค่ะนวดยังไงก็ไม่ได้ฟิล์มนะคะแต่ว่ามันต้องอยู่ที่ที่สูตรด้วยนะคะแล้วก็เทคนิคการนวดด้วยเทคนิคนะคะใช่อันนี้แป้งเนียนแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก็โอเคแล้วนะเครื่องระดับนี้นวดประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนียนขนาดนี้ถือว่าใช้ได้ครูจอยบอกว่าต้องใช้10 ลิตรขึ้นถึงจะโอเคใช่ไหมคะถ้าจะทำขายนะถ้าทำขายนะคะหรือว่าชอบทำเยอะๆอะไรเงี้ยเลือกซื้อเครื่องขนาด10 ลิตรขึ้นไปเลยค่ะ10 ลิตร15 ลิตร20 ลิตรถ้าอยากทำขายจริงๆแล้วก็ทำเยอะซื้อเครื่องใหญ่ทีเดียวไปเลยเอาที่เราสะดวกนะคะแล้วถ้าอยากทำทานนะคะถ้าอยากทำทานเนาะบางทีก็ทำแบ่งหลายๆคนอะไรเงี้ยซื้อตัว10 ลิตรมาก็ได้ค่ะเพราะว่าใช่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ตัว10 ลิตรเนี่ยมันทนด้วยนะถ้าทำทานเนี่ยแล้วก็ให้เลือกตัวให้เลือกตัวที่มันสามารถถอดโถได้นะคะอย่างที่ครูเคยลงราคามันประมาณ10,000 ต้นๆ12,000-14,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซื้อครั้งเดียวนานเลยค่ะใช้ไปเถอะค่ะใช้จนลูกหลานโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยค่ะที่มันเป็นขาตั้งๆอยู่พื้นอย่างนั้นน่ะเหรอคะใช่ค่ะใช่ครูเคยลงตัวอย่างเอาไว้ให้แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆที่ใช้อยู่นะคะเผื่อวันหนึ่งอ่ะเราทำแล้วอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายได้ก็ขายได้เลยนะอ
แป้งเดี๋ยวขอดูเนื้อแป้งว่ามันเข้ากันกับเนยดีหรือยังนะคะถือให้ดูหน่อยดูเนื้อกันเร็วมาดูเนื้อแป้งกันว่าเนียนสวยแค่ไหนได้อันนี้ได้แล้วนะคะพอมันได้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนวดให้นานไปกว่านี้นะคะแบบนี้คือได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วทีนี้ก็รวบแป้งให้เป็นก้อนกลมๆเลยค่ะนวดแป้งให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็เราจะเห็นว่าผิวของแป้งโดเนี่ยมันจะเนียนมากๆนี่นะคะจะได้ผิวโดประมาณนี้นะคะเขาจะไม่มีปริไม่มีฉีกนะคะนี่คือแป้งที่นวดได้ดีแป้งจะไม่ติดมือนะคะจับแล้วมันไม่หนืดไม่ติดมือแล้วก็แป้งไม่แข็งจนเกินไปนะคะนี่คือลักษณะของแป้งโดที่นวดได้ที่ดีแล้วนะคะหลายๆคนเป็นมือใหม่เนาะไม่เข้าใจคำว่านวดโดได้ที่แล้วมันเป็นยังไงนี่นะคะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนเราทำให้ดูแล้วเก่งมากก่อนหน้านี้เคยทำมาก่อนไหมนะคะไม่เคยค่ะ ก็คือเครื่องก็ซื้อใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกอย่างมือใหม่เลยมือใหม่สิ่งสิ่งทีนี้ได้แป้งแล้วนะคะก็ตัดแบ่งแป้งเลยค่ะทำทานเองก้อนละ50กรัมตัดได้สบายมากจะได้ประมาณ20ก้อนค่ะถ้าเป็นแบบเนยสดเราใส่ถาดแบบ9คูณ9อย่างเงี้ยได้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะรองกระดาษไว้อย่างเรียบร้อยดีมากเลยค่ะดูตามตัวอย่างเพื่อนๆค่ะค่ะทีนี้ต้องรีบนะคะพอเราได้แป้งเสร็จแล้วเราต้องรีบตัดค่ะมีจะแบบบวกลบบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะได้ค่ะ4950 51อะไรเงี้ยอยู่ในประมาณนี้คือไม่เป็นไรที่สำคัญคือต้องทำให้ไวนวดแป้งเป็นแล้วเย้มันไม่ยากเลยใช่ไหมคะแม่ลุ้นอะไรจังลุ้นกลัวเครื่องจะพังใช่ไหมไหนคอไม่ออกเดี๋ยวความดังตัวแป้งโดเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอะไรละมุนสมูทนะคะจับแล้วมันนุ่มไม่แห้งไม่สากนะคะผิวแป้งเนี่ยจะเรียบเนียนดีแล้วเวลาขึ้นรูปเนี่ยมันทำให้ขึ้นรูปง่ายขึ้นรูปยังไงผิวก็เนียนนะคะถ้าเรานวดแป้งได้ที่นวดแป้งได้ดียังไงขนมเนี่ยก็สวยแน่นอนแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยใช่ว่าเรานวดแป้งได้ดีไม่ใช่ว่าจะสำเร็จคือนุ่มเลยนะคะมันมีหลายๆอย่างยิบย่อยเข้าไปอีกตั้งแต่การขึ้นรูปนะคะตั้งแต่การพักแป้งคือต้องดูให้เป็นขึ้นรูปต้องขึ้นให้สวยนะคะทำให้เนียนๆแล้วก็ถ้าพักแป้งไม่นานหมายถึงถ้าพักแป้งแบบมันยังไม่ถึงจุดที่ขนมปังมันจะเข้าไปอบได้เรารีบเอาไปอบขนมปังมันก็จะแห้งตันๆหนักๆนะคะหรือถ้าพักนานเกินไปผิวขนมเนี่ยมันก็ไม่สวยมันก็จะแฟบลงไปละมีฟองอากาศในแป้งโดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นโพรงนะคะนั่นคือลักษณะพักแป้งนานเกินไปตัดอย่างไวมากเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำเหมือนคนเคยทำมาก่อนนะทำแต่อาหารค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์นะคะต้องดึงพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่เนี่ยออกมาทำแต่กับข้าวค่ะคุณจอยเดี๋ยวต่อไปจะหลงรักทำขนมปังนะคะมาอยู่กับครูแล้วจะหลงรักนะจ๊ะเรียกว่าเข้าขั้นเสพติดเลยพอทำแล้วพอทำครั้งแรกได้นะคะหัวใจเราจะพองโตเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยากนี่ทำขนมปังอ่ะแค่ต้องรู้เทคนิคนะคะแล้วก็ได้สูตรดีๆมีคนแนะนำว่า
ทำยังไงต้องแก้ปัญหายังไงอย่างเงี้ยยังไงก็สำเร็จตัดหมดแล้วค่ะคุณตัดจหมดอแล้ยวแล้วเราต่อไปเราทำไงต่ออยาคกุใณส่จอเนยยสดใช่ไหมจะคืหรอือว่าคุณจอยว่าเป็นแพรแล้วก็ทำเป็นไส้เปด็ีนกว่าเพราะว่าตัวแป้งโดตัวนี้เนี่ยเรามีไขมันในมีเนยสดเป็นส่วนผสมเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเยอะมากๆเราไม่ต้องใส่เนยเข้าไปข้างในมันก็หอมอร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่เดี๋ยวเรามาทำเป็นเหมือนขนมปังลิตเติ้ลซีอะทำได้หรือว่าทำเป็นไส้สังขยาไส้อะไรต่างๆก็ได้หมดเลยนะคะงั้นก็เอามาปั้นขึ้นรูปเลยค่ะเป็นกลมๆก่อนคลึงให้เป็นกลมๆนะคะมีไส้อันอื่นด้วยไหมได้เตรียมไว้ไหมมีแต่วิปครีมที่เป็นแดรี่อะค่ะอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวทำเป็นปังแพรเลยค่ะแล้วเราค่อยหาไส้มาใส่ทีหลังได้ไส้ครูสอนเอาไว้แล้วนะคะไปกวนได้เลยทำแค่ใช้เวลาทำไม่เกิน15 นาทีได้เลยเสร็จเลยเอามาบีบใส่ได้เลยนะคะทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยกลมแล้ว